วันนี้เรามีกติกามาร่วมแข่งขันกันด้วยนะคะโดยพวกเราทุกคนนะคะจะต้องถ่ายรูปคู่กับสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆนะคะที่เราไปแล้วก็เลือกรูปที่ดีที่สุดของเรานะคะแล้วช่วงท้ายของรายการนะคะเราก็จะมาดูกันว่า1ใน5คนนี้ใครจะเป็นผู้ชนะและได้รับรางวัลไปค่ะอย่าลืมนะคะรักใครเชียร์ใครสามารถกดไลค์ให้คนนั้นได้เลยค่ะค่ะแล้วก็อีกสักครู่นึงนะคะเราก็จะพาทุกท่านนะคะไปพบกับสถานที่ท่องเที่ยวที่หัวหินนะคะแต่เรายังไม่บอกนะคะว่าเป็นที่ไหนนะคะเดี๋ยวติดตามกันนะคะอยู่กันนะที่วัดห้วยมงคลของเรานะคะสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้เป็นสถานที่แห่งแรกแล้วก็เป็นสถานที่กราบนมัสการหลวงพ่อทวดที่ใหญ่ที่สุดในหัวหินนะคะเดี๋ยวเราไปกราบหลวงพ่อทวดกันค่ะวัดห้วยมงคลเป็นที่ประดิษฐานรูปเหมือนหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่ที่สุดในโลกตั้งอยู่ในชุมชนบ้านห้วยคดต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานนามใหม่จากห้วยคดเป็นห้วยมงคลเรื่องราวปาฏิหาริย์ของหลวงปู่ทวดพุทธศาสนิกชนในภาคใต้ให้ความเคารพและเลื่อมใสมาเป็นเวลานานการเดินทางมาวัดห้วยมงคลมาตามทางหลวงหมายเลข128ก่อนถึงอำเภอหัวหินเปิดให้เข้านมัสการได้ตั้งแต่เวลา 5:00 นถึง 22:00 นความเป็นเอกลักษณ์แล้วก็มีสถาปัตยกรรมแบบครึ่งไม้ครึ่งตึกนะคะสิ่งแวดล้อมก็จะสดชื่นมากมองไปซ้ายขวาหน้าหลังของดิฉันนี่จะมีนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกสารทิศเลยค่ะซึ่งจะมาถ่ายรูปโพสท่าแล้วก็รอขึ้นชานชาลาที่สถานีรถไฟแห่งนี้นะคะสถานีเริ่มต้นที่กรุงเทพมหานครสิ้นสุดปลายทางที่สุไหงโกลกนะคะซึ้งใจเจ้าส่องแสงงามลมยามเย็นพัดผ่านไหลล่องแสงทองอารามมองดูความงามธรรมชาติสร้างไว้ดุจดังเป็นมานีสินอันมีค่าสุด I am S I
ะคะเป็นที่นิยมในช่วง1ปีที่ผ่านมานะคะมีบรรยากาศรัตนโกสินทร์ย้อนยุคสมัยรัชกาลที่6นะคะโอบล้อมไปด้วยทิวเขาและแหล่งน้ำธรรมชาติค่ะอยู่ตรงไหนใครๆก็ยิ้มสายแอมสายแอมร้อนหรือหนาวทั้งใจก็อิ่มสายแอมสายแอมภายในนะคะมีร้านสินค้า193ร้านนะคะแล้วก็มีเรือขายสินค้าอีก40ลำค่ะสินค้าทั่วไปนะคะก็จะเป็นโปสการ์ดพวงกุญแจแล้วของที่ระลึกนะคะที่เป็นสื่อความเป็นหัวหินค่ะสำหรับคนที่ไม่ต้องการเดินนะคะแต่ต้องการชมบรรยากาศรอบๆเรามีรถไฟบริการท่านละ20บาทสำหรับการเดินทางมาที่นะคะเดินทางมาง่ายมากเลยนะคะมาทางเดียวกับวัดห้วยมงคลนะคะจันทร์ถึงศุกร์นะคะเปิดเวลา 9:00 นถึง 20:00 นค่ะส่วนวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์นะคะเปิดเวลา 9:00 นถึง 21:00 นค่ะที่ฉันสวยกว่าเยอะเลยค่ะBossa, bossa, hey, hey, hey.
ัวหินนะคะเป็นศูนย์การค้าขนาดใหญ่ค่ะที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากเมืองเวนิสของประเทศอิตาลีซึ่งเป็นเมืองที่ใช้คลองในการสัญจรมากที่สุดในโลกค่ะภายในนะคะก็จะมีการจำลองสถานที่ที่น่าสนใจนะคะอย่างเช่นจัตุรัสเซนต์มาร์กหอระฆังสถาปัตยกรรมแบบอิตาลีค่ะซึ่งตอบสนองไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ค่ะสถานที่แห่งนี้ของดิฉันไปกันค่ะได้ติดตามทุกคนเลยเพราะว่าทุกคนเนี่ยมีความตั้งใจมากไม่ว่าจะเป็นแดดร้อนแค่ไหนก็ตามเนี่ยก็สามารถที่จะได้ภาพเก๋ๆออกมาไม่ว่าจะเป็นที่เล็กนะที่สถานีรถไฟซึ่งเจ้าตัวเนี่ยยังไม่เห็นภาพมาก่อนว่าเป็นรูปอะไรอ่ะงั้นเดี๋ยวให้เจ้าตัวดูก่อนว่าภาพเป็นยังไงแกจะใหญ่มากภาพของคุณพี่เล็กนี่นะจะบอกว่าเป็นภาพที่เก๋เลยแหละระดับหนึ่งเลยนะเป็นเหมือนมานั่งแบบมืออาชีพที่มาถ่ายเลยให้ความรู้สึกว่าเหมือนนางกลับมาจากบางกอกนางไปทำธุระอะไรบางอย่างที่บางกอกมานะแล้วพอเสร็จแล้วสถานีนี้พอกินเท่านั้นพอมาถึงที่สถานีหัวหินเนี่ยนางก็ได้ทอดสายตาชมเมืองมองหาใครบางคนเห็นอ่ะต่อไปก็จะเป็นเรื่องของน้องน้อยหนาจ้าไหนแอบดูก่อนนี้นางรูปของนางเนี่ยให้อารมณ์แบบประมาณว่าฉันแต่งตัวมาเที่ยวตลาดคือหนูไม่ได้บ้าเที่ยวตลาดเฉยๆนะที่ตลาดเฉยๆค่ะที่ตลาดเฉยๆเพราะมีหัวกลมๆเล็กๆนะแล้วก็มีแว่นกันแดดเพิ่มสีสันให้น้องเขาด้วยแล้วชุดเป็นลายดอกแบบนี้ถือว่าใช้ได้เลยถือไปหมดเลยถือว่านางพิวแล้วก็ภาพสวยอ่ะสวยเก๋คนต่อไปนี่นะจ๊ะสำหรับน้องลูกสาวน้องกุ๊กกี้คือไหนๆเขาดูแลเองค่ะจะบอกว่าเลิศลูกมีเลิศจริงอ่ะเดี๋ยวเราแอบไปดูกันน่ารักเลิศชุดนางเนี่ยให้อารมณ์เหมือนประมาณว่านางเป็นพิตตี้ย้อนยุคสมัยก่อนเนี่ยก็ดูชุดนางสิเริ่มเว้าขึ้นเรื่อยๆไม่คิดเลยจะโชว์นะแต่ภาพนี้เป็นภาพที่เก๋อย่างนึงคืออะไรป่ะตรงส่วนรถรถเก่าก็เหมาะกับคนรถเป็นรถเก่าไม่พอสังเกตด้วยว่ามีเม็ดฝนใช่แสดงว่าตอนที่นางไปถ่ายนางตอนที่นางฝนตุ้มฟ้าขึ้นฝนฝนลงไปแล้วสู้ตายเลยค่ะแล้วก็นางเจอรถคันนี้นางก็โพสต์สุดดีสุดเด็ดแล้วสู้ตายไม่ยอมแพ้ให้อารมณ์ว่าเป็นตุ๊กตาหน้าโรถอ่ะต่อไปก็มาถึงรูปคนสุดท้ายแล้วสำหรับแอสซูดูของเรานางงามที่ไหนนะนางงามที่ไหนนางงามคนนางงามของนางคือคุณนางอยู่ที่เวเนเซียเลยนะเวเนเซียหรอซึ่งบอกว่าสถานที่ท่องเที่ยวนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ในหัวหินซึ่งยังสร้างไม่เสร็จสมบูรณ์มากแต่ก็เปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชมแล้วทีนี้เราจะมารู้ว่านางจะไปถ่ายมุมไหนของเวเนเซียนะจะไปถ่ายกับหนุ่มที่ก่อสร้างอยู่ป่ะเรามาดูกันเลยดีกว่าซึ่งภาพของนางเราเนี่ย
เป็นนาเป็นองค์ประกอบครบมากเป็นองค์ประกอบที่ครบมากเพอร์เฟคอะค่ะเพราะครบอะไรเริ่มจากนี่ไหมด้านซ้ายมือเห็นเป็นต้นเสาไหมต้นเสาต้นนี้มันเป็นโครงปั้นนะเป็นโครงปั้นแล้วก็มีเอาลายดอกไม้ไปแปะไว้นะเป็นศิลปะอย่างหนึ่งของเวนิสเลยแล้วดูลักษณะรูปเสาที่ราวบันไดนี่เป็นเอกลักษณ์นะจ๊ะนะที่เวนิสเนี่ยจะมีทั่วเมืองเลยสอยฟังนะแล้วบวกกับนางที่ชุดของนางนะชุดของนางเนี่ยไม่แต่งเกินไปไม่อะไรเกินไปนะมันทำให้แบบตัวนางเกิดไงแล้วคนที่ได้รับตำแหน่งนี้นะสนใจจะมาเที่ยวกับนักสืบเรานะคะและสามารถเตรียมตัวได้เลยนะคะเพียงแค่